สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะวัชชาแนลครับในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางไปยังวัดราชนัดดารามวรวิหารกันครับซึ่งภายในวัดแห่งนี้จะมีสถานที่อะไรที่สำคัญบ้างไปรับชมกันได้เลยครับวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่3เป็นพระรามชั้นตรีชนิดวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2389เป็นวัดที่คนส่วนใหญ่เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลและเพื่อเสริมเมตตามหานิยมส่งผลให้เวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักชื่นชมและคอยให้ความช่วยเหลือครับเมื่อเรานั้นนะครับเดินเข้ามาภายในวัดเราจะพบกับอาคาร3หลังโดยอาคารหลังซ้ายมือนะครับคือพระวิหารตัวอาคารของพระวิหารเป็นศิลปะแบบไทยมีช่อฟ้าใบลกาหน้าบัลลังก์ลักษณ์ปิดทองประดับด้วยกระจกที่งดงามส่วนอาคารที่ตั้งอยู่ตรงกลางคือพระอุโบสถอาคารของพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินสลับสีเหลืองประดับช่อฟ้าใบลกาหางหงมีเสาด้านหน้าและด้านหลังด้านละ5ต้นและมีเสาด้านข้างด้านละ12ต้นครับภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่วาดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเศรษฐุตตมมุนินซึ่งเป็นพระประธานแห่งนี้ครับพระพุทธเศรษฐุตตมมุนินเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง7ศอกหล่อด้วยทองแดงพร้อมทั้งได้ลงลักษณ์ปิดทองและได้อัญเชิญเสวตฉัตร5ชั้นขึ้นมากลางซึ่งพระนามของพระพุทธเศรษฐุตตมมุนินมีความหมายว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลกและอาคารด้านขวามือนะครับคือศาลาการประเรียนตัวอาคารเป็นศิลปะแบบไทยภายในศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆและมีพระบรมรูปของรัชกาลที่3และรัชกาลที่5ให้เราได้กราบสักการะขอพรกันและเมื่อเรานั้นนะครับเดินออกมาที่ด้านหลังของพระอุโบสถเราจะพบกับโลหะปราสาทที่เป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้ครับภายในโลหะปราสาทแห่งนี้จะมีประมาณ5ชั้นครับมียอดทั้งหมด37ยอดมีบันไดเวียน67ขั้นภายในโลหะปราสาทจะมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวในการก่อสร้างครับเมื่อเรานั้นนะครับเดินตามบันไดเวียนขึ้นมาจนถึงชั้นบนสุดเราจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนปราสาทแบบ360องศาซึ่งวิวด้านบนนะครับสวยงามมากๆโดยเราจะมองเห็นบรรยากาศรอบๆและเห็นวัดต่างๆรอบๆเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เลยและในชั้นนี้นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยเมื่อเรานั้นนะครับกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุกันแล้วเราก็เดินออกไปที่ด้านข้างวัดกันครับซึ่งด้านข้างวัดนะครับจะติดกับถนนราชดำเนินเมื่อเราเดินออกมาเราจะพบกับลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ครับแต่เดิมนั้นเคยเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองที่มาจากต่างประเทศในสมัยนั้นและบริเวณแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ให้เราได้กราบสักการะบูชาขอพรกันและนี่ก็คือสถานที่สำคัญภายในวัดราชนัดดารามวรวิหารแห่งนี้หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการเดินทางมาที่วัดราชนัดดารามก็สามารถเดินทางจากถนนหลานหลวงวิ่งตรงไปยังถนนราชดำเนินกลางได้ซึ่งวัดจะตั้งอยู่ด้านซ้ายมือใกล้ๆกับป้อมมหาการหรือจะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า MRT ก็ได้ครับโดยให้เราลงที่สถานี3ยอดจากนั้นนะครับเดินออกประตูทางออก1แล้วเดินตรงไปทางซ้ายมือซึ่งวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับสวนลมณีนาถและวัดเทพธิดารามครับท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างให้ด้วยเวลามีวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครผมและทีมงานเด็กวัชแนลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ